สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาดูตัวเซอร์โวสายนะครับสายเซอร์โวสายคันเร่งเซอร์โวนะครับเป็นสายลวดคันเร่งเครื่องยนต์นะครับสายเซอร์โวตัวนี้จะมีเซอร์โวแล้วก็มีตัวโยกคันเร่งแล้วก็สายอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับเราก็เอามาให้ท่านดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเองหรือจะสั่งซื้อจากเราก็ได้นะครับในกลุ่มของนักประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์อิสระนะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่าเขาทำงานยังไงนะครับตัวนี้เราใช้ Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6แล้วแต่นะครับนี้เราใส่ไว้ที่ Channel 3ทดลองให้ดูนะครับแล้วก็เปิดไฟตอนนี้ไฟเข้าแล้วเราเอาวิทยุมานะครับใช้วิทยุ RC ในการใช้งานนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเร่งเบานะครับเร่งเบาไฟไม่เข้าตัวนี้ใช้ไฟจากรีซีฟโดยตรงเลยนะครับรีซีฟจะเป็นตัวป้อนไฟเข้าไปให้กับตัวเซอร์โวตัวนี้นะครับเราก็เร่งเบานี่นะครับนี่นะครับไหนลองมาโยกอันนี้ให้ทีโยกอันนี้ให้ทีนะครับลองโยกนะครับนี่นะครับยกลงยกลงยกขึ้นขึ้นขึ้นลงลงนี่นะครับยกไปเลยโยกแรงแรงโยกเร็วเร็วนี่นะครับสำหรับใช้กับคันเร่งนะครับแรงดึงตัวนี้ก็พอสมควรนะครับตัวที่แรงมากที่สุดก็ตัวนี้ใช้เซอร์โว13นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถดึงได้เซอร์โวตัวนี้ออกแรงได้13กิโลนะครับที่1อะไรนะ CM ยกกำลัง2นะครับพอท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถที่จะสั่งไปใช้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ครับสำหรับเซอร์โวสายคันเร่งเครื่องยนต์นะครับใช้สำหรับวิทยุบังคับนะครับ